วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเรียงกันนะครับวันนี้เป็นหัวข้อคณิตศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับจำนวนเรียงกันนะครับนะเพราะนั้นน้องต้องรู้จักคำว่าจำนวนเรียงกันก่อนข้อสอบจะเขียนเลยเลข3จำนวนเรียงกันเลข4จำนวนเรียงกันเนี่ยจะมีคำเหล่านี้อยู่นะครับนะอย่างเช่นทุกคนดูข้อสอบอันนี้เป็นสูตรลัดนะน้องไปเปิดดูได้ในหนังสือที่ให้โหลดอ่ะมีอยู่แล้วนะครับสูตรลัดตรงนี้นะครับไปเปิดดูเองนะไปเปิดดูได้นะครับขอยัดติวเลยเนี่ยทุกคนดูในข้อสอบฮะเนี่ยโจทย์จะมีคำนี้คีย์เวิร์ดนะเลข3จำนวนเรียงกันเห็นไหมเลข4จำนวนเรียงกันเลข5จำนวนเรียงกันจะมีคำเหล่านี้อยู่ที่น้องจะเป็นจุดสังเกตนะครับเพราะนั้นพี่เชื่อว่าน้องทำได้ทุกคนนะครับข้อนี้ตอบอะไรอ่ะทุกคนข้อนี้ตอบอะไรหลายคนตอบมาแล้วนะไม่ยากใช่ป่ะทุกคนเรื่องนี้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นพี่ขอยัดปูพื้นฐานน้องก่อนน้องหลายคนน่าจะตอบได้แล้วนะครับนะพี่ขอยัดปูพื้นฐานก่อนว่าวันสอบถ้าน้องไปเจอคำว่าจำนวนเรียงกัน3จำนวนเรียงกัน4จำนวนเรียงกัน5จำนวนเรียงกันไปเจอคำนี้น้องต้องรู้อะไรบ้างทุกคนหาที่ว่างจดได้เลยนะครับนะน้องไปเจอคำว่าจำนวนเรียงกันเนี่ยอันดับแรกครับอันดับแรกน้องต้องรู้จักก่อนว่าจำนวนเรียงกันคืออะไรภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยจำนวนเรียงกันคืออะไรน้องต้องทราบก่อนนะฮะใครที่เขาทำได้อยู่แล้วปล่อยเข้าไปใครที่ไม่เข้าใจน้องฟังตรงนี้จำนวนเรียงกันคืออะไรเช่นสมมติน้องมีเลข3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3น้องมีเลข3ตัวนะฮะมีเลข3ตัวมีเลข3ตัวนะมีเลข3ตัวมันก็จะมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ใช่ไหมแต่พอน้องไปเจอเนี่ยเลข3ตัวเรียงกันคีย์เวิร์ดคำนี้เรียงกันครับถ้ามีคำว่าเรียงกันสมมติทุกคนตัวตรงกลางของน้องคือ50มีเลขแค่3ตัวไงตัวตรงกลางก็คือตัวที่2ใช่ไหมตัวตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3น้องรู้จักเลข2เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวตรงกลางสมมติตัวตรงกลางของน้องคือ50น้องทุกคนตอบพี่หน่อยตัวที่น้อยสุดตอบเท่าไหร่ครับตัวที่อยู่ท้ายสุดตัวที่อยู่ซ้ายสุดตรงนี้เรียกว่าตัวที่น้อยที่สุดตัวที่อยู่ขวาสุดตรงนี้คือตัวที่ทำไมที่สุดมากที่สุดใช่ไหมฮะรีบล้างจานอย่างไวครับเพื่อมาดูอาจารย์แก๊ปนะโอเคนะเรื่องนี้เรื่องแง่งขิงครับนะหลายคนจำได้นะครับทุกคนถ้าโจทย์กำหนดว่าเลข3จำนวนเรียงกันตัวตรงกลางคือ50ตัวน้อยก็ต้องเท่าไหร่ครับ49เยี่ยมมากน้องๆทุกคนนะตัวน้อยสุดก็ต้อง49จริงว่าตัวมากสุดเท่าไหร่ฮะตัวมากสุดก็ต้อง51ถูกต้องปะเพราะนั้นมันอยู่ที่น้องดูโจทย์ให้เป็นว่าจำนวนเรียงกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับจำนวนเรียงกันก็คือเลขที่มันเรียงกันพอน้องรู้ตัวตรงกลางเท่าไหร่ตัวน้อยน้องก็รู้ตัวมากน้องก็รู้นะครับเอาใหม่ทุกคนเงยหน้าก่อนสมมติเราบอกว่าเลขคู่เรียงกันตัวตรงกลางคือ50ทุกคนเลขคู่เรียงกันตัวตรงกลางคือ50ตัวน้อยเท่าไหร่ครับเลขคู่ดูปากพี่เลขคู่ใช่ไหมเลขคู่3จำนวนเรียงกันตัวตรงกลางคือ50ตัวน้อยเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตัวน้อยต้องไม่ใช่49แล้วเพราะ49มันเลขคี่พอเป็นเลขคู่ตัวน้อยต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ48โอเคตัวน้อย48ถูกต้องนะประภัสสรนี่48นะน้องเอวี่48นะมงคล48โอเคนะครับนะคุณครูชูศรี48โอเคตัวมากเท่าไหร่ครับ52เห็นยังน้องพี่ทุกคนคำพูดเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามโจทย์นะฮะเพราะนั้นน้องจะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ได้น้องต้องดูโจทย์ว่าอ๋อจำนวนเรียงกันเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นเลขคู่นะมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเลขธรรมดาต้องเป็นดาวปากกาสีแดงนะครับนะพอมีเลขคู่ก็ต้องมีเลขอะไรครับมีเลขคู่ก็ต้องมีเลขคี่นะครับนะเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าเลขคี่3จำนวนเรียงกันตัวตรงกลางคือ49เลขคี่ตัวตรงกลางคือ49ตัวน้อยเท่าไหร่ครับตัวก็ต้องน้อยกว่า49ก็ต้องอะไรฮะ47เลขคี่3จำนวนเรียงกันตัวมากเท่าไหร่ครับเลขคี่51นะเพราะนั้นคำพูดในโจทย์ต้องสังเกตดีๆว่ามันเลขธรรมดาหรือเปล่าหรือมันเลขคี่เรียงกันหรือมันเลขคู่เรียงกันเราต้องดูในโจทย์ให้ดีนะครับนะเพราะนั้นเลขมันจะเปลี่ยนไปตามโจทย์เลยนะครับเราต้องดูให้ดีนะน้องเข้าใจแล้วนะตรงนี้นะฮะ
พราะนั้นวันนี้เรารู้จักคำว่าเลขเรียงกันแล้วนะครับนะโอเคทุกคนมากคือ51โอเคนะน้องพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะเพราะว่าพี่ก็ดูอยู่เนี่ยน้องๆตอบอะไรกันบ้างนะครับเผื่อมีน้องๆเข้าใจผิดอะไรเงี้ยพี่จะได้ทักท้วงได้นะครับนะหรือใครไม่เข้าใจจะได้สอบถามได้นะครับกันสดๆตรงนี้นะครับนะแล้วใครที่ดูอยู่ข้างนอกนะที่สมัครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะกรุณานะครับน้องกรุณากลับเข้ามาดูในกลุ่มลับนะครับเพราะเดี๋ยวทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องเนี่ยจะปิดนะฮะเราจะติวแค่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนดูได้อยู่นะฮะเพราะนั้นใครสมัครในคอร์สออนไลน์แล้วเข้ามาดูในคอร์สนะดูในคอร์สออนไลน์ที่ทุกคนสมัครไว้นะครับนะน้องรู้จักจำนวนเรียงกันแล้วคำถามคือแล้วเรื่องนี้มันเรื่องจำนวนเรียงกันแล้วหนูต้องหาอะไรให้เป็นอ่ะทุกคนครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือตัวตรงกลางวันสอบถ้าน้องเจอเรื่องนี้น้องต้องหาตัวตรงกลางให้ได้ถ้าเจอนะน้องต้องหาตัวตรงกลางให้ได้ยังไงน้องต้องหาให้ได้นะครับนะอาจารย์แล้วตัวตรงกลางนี่มันหายังไงอ่ะถ้าน้องรู้ตัวตรงกลางเนี่ยตัวอื่นน้องก็หาได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีการหาตัวตรงกลางน้องจดไว้เลยนะฮะวิธีการหาตัวตรงกลางนะครับถ้าน้องมีเลขอยู่3ตัวน้องรู้ตัวตรงกลางเมื่อไหร่ตัวอื่นก็หาได้เพราะนั้นน้องต้องหาตัวตรงกลางให้ได้นะวันนี้ใครอยากเห็นนิ้วพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูนะครับนะตัวตรงกลางวิธีที่1น้องจดไว้เลยครับวิธีที่1วิธีการหาตัวตรงกลางนะวิธีที่1น้องต้องดูโจทย์ให้เป็นถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยมาทุกคนจดไว้ก่อนถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยมาบางคนบอกโจทย์ให้ยังไงอาจารย์โจทย์ให้แบบไหนอะโจทย์ก็ต้องเขียนสิครับโจทย์ต้องเขียนเลยผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยเท่ากับ50อย่างเงี้ยถ้าโจทย์เขียนแบบเนี้ยนะครับให้ทุกคนเอาตัวเลขตัวนั้นอะไปหารด้วย2น้องไมล์บอกน้องกมลน้องกมลวันบอกสะดุดค่ะทุกคนสะดุดไหมครับนะในถามพวกเราก่อนอาจจะเป็นช่องทางน้องเปล่าคนอื่นสะดุดไหมน้องนะในเช็คหน่อยน้องพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนครับพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยนะฮะกระตุกไหมฮะทุกคนกระตุกว่าพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยนะฮะไหนเช็คคนอื่นหน่อยน้องๆจะได้รู้ว่าเป็นที่น้องหรือเป็นที่ใครนะครับนะกระตุกไหมครับไม่ค่ะโอเคเสียงชัดค่ะไม่ค่ะโอเคนะฮะไม่ค่ะโอเคปกตินะทุกคนโอเคครับปกติโอเคนะเพราะนั้นน้องคนอื่นเช็คนะเช็คสัญญาณตัวเองนะครับนะโอเคนะเช็คสัญญาณตัวเองนะครับปกตินะโอเคนะครับนะบางคนบอกไม่ค่ะนะไม่ได้เปิดเลยค่ะอาจารย์ครับเปิดซีรีส์อยู่นะตีตายเลยนะครับทุกคนทุกคนครับไม่นะโอเคนะฝนเริ่มตกด้วยค่ะบางพื้นที่เริ่มตกนะแต่ภาวนาว่าอย่าให้พี่ฝนตกนะครับถ้าพี่ฝนตกไฟบ้านพี่ดับนะครับน้องนะครับไฟบ้านพี่จะดับนะฮะทุกคนกลับมาไม่กระตุกนะโอเคไม่กระตุกนะบางคนไม่ค่ะไม่ดูแม่งแล้วนะไม่ได้นะทุกคนนะไม่แบบไม่ดูแล้วอะไรไม่ได้นะทุกคนอ่ะเรื่องนี้ไอเดียนะถ้าฉันหาตัวตรงกลางได้ถ้าฉันหาได้ตัวอื่นฉันก็หาได้ใช่ไหมตัวตรงกลางตอบเท่านี้ตัวอื่นก็หาได้เห็นไหมโอเคป่ะเพราะนั้นเรากำลังสอนว่าถ้าน้องหาตัวตรงกลางกำลังสอนวิธีการหาตัวตรงกลางนะครับน้องต้องสังเกตโจทย์ให้เป็นพี่กำลังบอกว่าถ้าโจทย์ให้แบบนี้มานะผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยเท่ากับ50สมมติถ้าโจทย์ให้แบบนี้มาให้น้องเอาตัวเลขตัวนั้นน่ะไปหารด้วย2ครับน้องเอา50ที่พี่สมมติเมื่อกี้นะ50ตัวนั้นไปหารด้วย2หารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้มันคือตัวตรงกลางนะผลลัพธ์ที่ได้มันคือตัวตรงกลางเพราะนั้นน้องพี่ทุกคนครับน้องจะดูโจทย์ไม่เป็นไม่ได้ต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์ให้แบบนี้มาน้องจับหารด้วย2นะน้องก็จะได้ตัวตรงกลางโอเคป่ะอาจารย์มันมีโจทย์แบบนี้แบบเดียวเหรอมันจะมีแบบอื่นไหมมีครับน้องโจทย์ต่อครับโจทย์ต่ออันที่2แต่ถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆทุกคนจดไว้แต่ถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆนะบางคนบอกอื่นๆคืออะไรอาจารย์อื่นๆก็คือไม่ใช่มากกับน้อยบวกกันนะเป็นโจทย์อื่นๆนะถ้าเป็นโจทย์อื่นๆน้องก็ต้องหารด้วย2ไม่ได้แล้วน้องต้องหารด้วยตัวเรียง
ขียนไว้น้องต้องหารด้วยตัวเรียงเขียนไว้เลยนะครับนะจดไว้นะน้องๆใครมีหนังสือน้องจดไว้เลยนะครับจดไว้ข้างๆแหละนะจะได้เห็นชัดๆหารด้วยตัวเรียงหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตัวตรงกลางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆให้น้องหารด้วยตัวเรียงคำถามคือหารด้วยตัวเรียงเนี่ยเนี่ยหาร2หนูยังพอเข้าใจนะคือเอาเลข2ไปหารหนูพอเข้าใจแต่หารด้วยตัวเรียงนี่คืออะไรอาจารย์หารด้วยตัวเรียงคืออะไรน้องจะต้องไปดูในโจทย์เขาจะเขียนมาเขียนยังไงอาจารย์เช่นเลข5จำนวนเรียงกันถ้าน้องต้องการใช้ก็คือเลข5ใส่ตรงนี้เข้าไปเอาใหม่โจทย์เขียนใหม่เลข7จำนวนเรียงกันถ้าน้องต้องการใช้ก็หารด้วย7ตรงนี้นะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าน้องดูโจทย์เป็นไหมว่ามันเข้าแบบ1หรือแบบ2นะฮะถ้าเข้าแบบ1หารด้วย2ถ้าเข้าแบบ2หารด้วยตัวเรียงหารเสร็จทุกอย่างจะไปโผล่ที่ตัวตรงกลางทั้งหมดเลยผลลัพธ์อ่ะจะได้ตัวตรงกลางนะครับเพราะนั้นน้องพี่ทุกคนจะต้องดูโจทย์ให้เป็นว่ามันเข้าแบบไหนแบบ1หรือแบบ2นะฮะเฉพาะเรื่องนี้นะครับนะเฉพาะเรื่องนี้เพราะนั้นวันนี้ EP 3นะครับเรากำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่คือเรื่องจำนวนเรียงกันน้องอย่าไปปนเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นยังไม่ถึงปล่อยช่างมันนะฮะเรื่องนี้เท่านั้นนะฮะเรื่องนี้มีแค่2แบบนี้นะครับดูโจทย์ให้เป็นนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างครับดิพี่ก๊อฟตรงนี้ไปด้วยนะฮะก๊อฟตรงนี้ไปด้วยนะเริ่มครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้พี่ไปช้าๆนะคนที่ทำได้น้องพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะพิมพ์คำตอบมาเลยนะพี่ไปช้าๆนะฮะนี่พี่เอามาด้วยนะน้องก็เปิดดูด้วยนะนะสมมติอยู่ตรงนี้นะทุกคนเริ่มอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ทุกคนดูฮะเขาบอกว่าข้อที่1ผลบวกของเลข3จำนวนเรียงกันได้27จงหาจำนวนสุดท้ายคืออะไรครับน้องมีหน้าที่ดูโจทย์ให้เป็นว่าตรงเนี้ยมันคือเลขจำนวนเรียงกันนะครับนะคำถามคือน้องจะเอา27เนี่ยไปหารอะไรนะน้องต้องดูให้เป็นว่ามันเข้าสูตรแบบ1หรือแบบ2เห็นไหมฮะแบบ1หรือแบบ2เพราะฉะนั้นน้องดูโจทย์ก่อนเขาบอกว่าผลบวกของเลข3จำนวนเรียงกันได้27พี่ถามน้องทุกคนว่าเขาได้เขียนไหมผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากเท่ากับ27เขาเขียนปะทุกคนเขาเขียนไหมผลบวกของจำนวนน้อยจำนวนมากเท่ากับ27เขียนปะไม่เขียนแสดงว่าน้องใช้สูตรนี้ไม่ได้ถูกต้องมากเพราะนั้นข้อนี้ก็เหลืออยู่สูตรเดียวจะต้องหารด้วยตัวเรียงเท่านั้นเองเพราะนั้นน้องมีหน้าที่แค่นี้นะมีหน้าที่แค่เอา27ตัวเนี้ยไปหารด้วย3แค่นั้นหน้าที่น้องมีแค่นี้นะครับนะเรื่องเนี้ยมีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเอา27ตั้งหารด้วย3เนาะ27ตั้งหารด้วย3จะได้เท่าไหร่ครับ27ตั้งหารด้วย3จะได้9น้องไปตัดเลขมานะตรงเนี้ยได้9นะครับเพราะนั้นน้องจะได้9มาน้องถามตัวเองหน่อย9คือตัวไหนครับ9คือตัวไหนบางคนตัวไหนคืออะไรอาจารย์ตัวไหนก็เลขมันมีแค่3จำนวนใช่มั้ยตัว1ตัว2ตัว3เลขมันมีแค่3ตัวใช่ป่ะตัวละครมี3ตัวน้องต้องทราบว่า9คือตัวไหนเราก็รู้แล้วว่า9มันคือตัวตรงกลางเสมอใช่มั้ยหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางเสมอเพราะนั้นน้องทุกคนมีหน้าที่ทําแค่นี้ครับเนี่ยน้องแล้ววันสอบจริงน้องต้องไปเขียนอะไรเยอะแยะขนาดนี้มั้ยไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้เลยน้องก็รู้แล้วตัวตรงกลางคือ9น้องก็หาตัวอื่นได้โจทย์ถามตัวสุดท้ายคือตัวที่3คือตัวที่มากที่สุดนะฮะคําพูดเดียวกันตัวที่มากที่สุดนะคำพูดเดียวกันเพราะนั้นน้องได้ตัวตรงกลางเป็น9ตัวมากสุดก็ต้องเป็น10ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมเป็นเลขธรรมดาเลยนะครับเพราะนั้นตัวที่1ก็เป็น8จบใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าน้องเข้าใจมันหรือไม่ไอ้สูตรลัดตรงเนี้ยพี่บอกเลยนะมันไม่สำคัญหรอกสูตรลัดตรงเนี้ยนะแต่พี่อาจจะสอนแปลกไม่เหมือนชาวบ้านนะคือน้องไม่ต้องไปจำสูตรลัดอะไรเยอะนะถ้าน้องไม่เก่งคณิตศาสตร์พี่เชื่อเลยครับอยู่ในห้องสอบน้องก็ทำไม่ได้หรอกนะน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะครับพี่ไม่อยากยัดสูตรใส่หัวสมองน้องน้องต้องเข้าใจก่อนว่าจำนวนเรียงกันคืออะไรนะครับพอน้องเข้าใจแล้วเนี่ยคอนเซปต์ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวค่อยมาใช้นะครับนะเพราะนั้นพี่อาจจะสอนไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะที่เอาสูตรไปจำสูตรได้นะไม่ใช่พี่ไม่ใช่อาจารย์แก๊ปนะครับนะเพราะฉะนั้น
น้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนว่าจำนวนเรียงกันมันลักษณะมันเป็นยังไงเลขคู่เรียงกันเป็นยังไงเลขขี้เรียงกันเป็นยังไงนะครับนะรู้จักตัวสุดท้ายไหมรู้จักตัวมากสุดไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามตัวมากสุดก็ตอบคือ10ครับผมคำตอบข้อนี้คือ10ครับน้องๆใครตอบ10ฝนให้เข้มเลยเอา1คะแนนไปเลยนะครับนะโอเคน้องครีมมี่ตอบ10น้องอุ๋งอิ๋งตัวตรงกลางโอเคนะครับนะพี่อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับเพราะว่ามันหลายช่องทางเหลือเกินนะครับนะก็กำลังดูคอมเมนต์น้องๆอยู่นี่แหละนะครับนะตอบมาได้เลยนะครับนะนี่จิรนันท์นี่หารด้วย2ได้9ครับผมจำนวนมากสุดคือ10ค่ะโอเคนะฮะโอเคนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้วันสอบตั้งสติให้ดีว่ามันมีโจทย์แค่2แบบเท่านั้นเองถ้าโจทย์เข้าแบบที่1ให้น้องจับหารด้วย2แต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆให้น้องหารด้วยตัวเรียงทุกอย่างมันจะไปเริ่มที่ตัวตรงกลางทั้งหมดโอเคไหมฮะโอเคนะโอเคนะฮะต่อไปทุกคนประเด็นต่อมาพี่ไม่พูดไม่ได้คือตอนเนี้ยน้องรู้สูตรลัดแล้วนะครับมาเจออาจารย์ตาสว่างเลยครับเดี๋ยวค่อยๆไปคุณครูค่อยๆไปเดี๋ยวสว่างกว่านี้อีกนะฮะประเด็นต่อไปครับคือตอนเนี้ยพวกเราใช้สูตรลัดเป็นแล้วพี่ไม่ห่วงนะครับแต่โจทย์เรื่องเนี้ยบางข้ออันนี้ซีเรียสเลยบางข้อมันไม่สามารถใช้สูตรลัดได้มันจะต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันมีวิธีตรงด้วยเหรออ่ะพี่ให้น้องรู้จักก่อนทุกคนครับอย่าเพิ่งจดนะเงยหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะวิธีตรงน้องต้องรู้ครับวิธีตรงคือการสร้างสมการครับน้องๆทุกคนคือการสร้างสมการสร้างสมการคืออะไรเขาบอกว่าเลข3จำนวนเรียงติดกันเมื่อคู่นี้เรียงติดกันเนี่ยตัวเลขเรียงติดกันเนี่ยมันต้องมีลักษณะยังไงครับอันนี้สอนวิธีตรงนะเผื่อเดี๋ยวน้องจะได้ใช้น้องต้องสมมุติตัวแปรเป็นเลข3จำนวนเรียงติดกันเนี่ยคือเลขที่ห่างกันเพียง1ใช่ไหมนี่ที่เราทำกันไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเลขเรียงกันธรรมดาเนี่ยคือเลขที่ห่างกันเพียง1ใช่ไหมนะเพราะนั้นถ้าตรงกลางคือ50น้อยกว่าก็49ตัวมากคือ51ใช่ไหมครับคอนเซปต์ของเรียงกันเป็นแบบนี้ครับมันจะห่างกัน1มันจะต่างกัน1มันจะบวกลบกันไม่เกิน1นะครับเพราะนั้นวิธีการทำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าน้องไปเจอเลขเรียงกันเนี่ยแบบที่1นะคือพี่ให้น้องรู้จักไว้แบบที่1นะฮะเขาจะให้ตรงนี้เป็น xวิธีการสมมุติตัวแปรนะให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น x บวก1เห็นไหมจำนวนสุดท้ายก็ต้องเป็น x บวก2นี่คือวิธีการสมมุติตัวแปรวันสอบแล้วแต่น้องสะดวกเลยน้องจะสมมุติแบบนี้ก็ได้นะหรือแบบที่2อันนี้ให้รู้ไว้คือให้รู้ติดเขาเรียกประดับความรู้ไว้นะเรียงติดกันเป็นแบบนี้นะให้ตัวหนึ่งเป็น x ตัวหนึ่งเป็น x บวก1ตัวหนึ่งเป็น x บวก2อาจารย์ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ล่ะก็มันห่างกัน1ไงฮะห่างกัน1ไงฮะโอเคมั้ยอีกวิธีนึงเขาจะให้ตัวตรงกลางเป็น x ตัวน้อยกว่าก็เป็น x ลบ1ตัวมากกว่าก็เป็น x บวก1นะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอได้ก็ห่างกัน1ฮะเห็นมั้ยจาก x ลบ1ไป x ห่าง1จาก x ไป x บวก1ห่าง1นะครับนะคำถามคือน้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยน้องเอาไปใช้อะไรนะครับเดี๋ยวน้องจะได้ใช้กับโจทย์ที่ไม่สามารถใช้สูตรลัดได้นะฮะอาจารย์แล้วมันดูยังไงว่ามันใช้สูตรลัดไม่ได้เอานะเดี๋ยวเอาแบบธรรมดาเนี่ยน้องใช้สูตรลัดให้เป็นก่อนนะครับนะพี่ให้ทำให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการให้น้องเห็นภาพชัดเจนนะสมมติน้องทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้น้องไม่รู้สูตรลัดเลยข้อ1มาถึงไม่รู้เลยแต่น้องพี่ทุกคนเห็นคำว่าเลข3จำนวนเรียงกันพวกเราเห็นใช่มั้ยแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะพี่แก๊ปเคยบอกว่าเลข3จำนวนเรียงกันเนี่ยมันห่างกัน1เราก็ให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x บวก1ตรงนี้เป็น x บวก2จะใช้วิธีไหนก็ได้นะน้องก็สมมติตัวเลข3ตัวมาแล้วนะนี่คือตัวที่1นะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับนะต่อไปแล้วไงต่อคะอาจารย์คะแล้วมันจะไปยังไงต่อเขาพูดว่าไงฮะเขาบอกว่าผลบวกของเลข3ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ27ใช่ไหมฮะน้องก็เอาเลข3ตัวเนี้ย3ตัวไหนอ่ะนี่ไง1 2 3อา
าจารย์มันเป็น x นะเออ1 2 3 3ตัวเอามาบวกกันแล้วมันได้27น้องก็จับ x บวกกับ x บวก1พี่ใส่วงเล็บให้ดูนะน้องจะได้เห็นบวกกับ x บวก2นะมีค่าเท่ากับ27รู้ได้ไงเขาสั่งฮะเขาสั่งว่าบวกกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ27เห็นไหมทุกคนที่เหลือน้องก็มีหน้าที่แก้สมการออกมานะครับนะทุกคนบวก x x x ทุกคนหัดนะแก้สมการนะ x x x 3 x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  3 x บวกกันได้เป็น3 x ตัวเลขบวกกันตัวเลข1บวก2เป็น3บวก3เท่ากับ27เห็นไหมฮะน้องคิดเลขครับคิดเลข3เนี่ยย้ายไปลบดูนะทุกคนดูนะ3เนี่ยย้ายไปลบนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็น 3x เท่ากับ27ลบออก3 3ย้ายไปลบนะนึกภาพตามนึกภาพตามย้ายไปลบนะ27ลบออก3ค่อยๆคิดเลขนะ27ลบออก3จะเป็นเท่าไหร่ฮะ27ลบออก3จะเป็น24เพราะฉะนั้น 3x จะเท่ากับ24คิดเลขตามคิดเลขตาม3จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ24ส่วน3นะครับนะแก้สมการใช่ไหมคะถูกต้องครับเนี่ยคือน้องก็แก้สมการออกมาน้องจะได้ x เป็นเท่าไหร่ครับ3นะ3ขึ้นไปตัด24 3อะไร24 3 8 24เพราะนั้น x จะเท่ากับ8จบแล้ว x เท่ากับ8ทุกคนบอกแล้วยังไงต่อ x เท่ากับ8น้องพี่ทุกคนน้องได้ x เป็น8ใช่ไหมx น้องเป็น8ตรงนี้น้องเป็น x ใช่ป่ะตรงนี้น้องเป็น x บวก1ใช่ไหมตรงนี้เป็น x บวก2ใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องก็แทน x เป็น8เข้าไปน้องก็จะได้เป็น8นะน้องดูปากกาสีเขียวนะ8แล้วอะไรต่อ8บวก1เป็น9แล้วอะไรต่อ8บวก2เป็น10มันก็จะวนมาอีหลอบเดิมว่าโจทย์ถามตัวสุดท้ายนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ10นะโอเคไหมเพราะนั้นผิดกับเมื่อกี้ที่น้องทำเลยใช่ไหมครับนะเมื่อกี้เราทำยังไงฮะเอา27ตัวนี้หารด้วย3เท่ากับ9ก็จะได้เป็น9 10แล้วก็อะไรนะ8ก็ตอบ10เหมือนกันเพราะนั้นไหนโหวตหน่อยทุกคนไหนโหวตกันหน่อยวิธีตรงกับวิธีลัดวิธีลัดวิธีลัดลัดวิธีลัดเมื่อครู่นี้ตอนสอนตอนแรกสอนวิธีลัดเห็นไหมตอนนี้สอนแก้สมการนะครับน้องชอบวิธีไหนไหนโหวตหน่อยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยฮะตรงหรือลัดครับตรงหรือลัดวิธีตรงหรือวิธีลัดนะฮะชอบวิธีไหนนะฮะพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยครับไหนดูเสียงหน่อยนะฮะชอบวิธีไหนวิธีตรงหรือวิธีลัดครับน้องๆลัดบรรทัดเดียวใช่ไหมคนส่วนใหญ่ชินกับวิธีลัดถูกต้องไหมฮะชินมากๆกับวิธีลัดนะวิธีตรงก็จะนานนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะพอน้องทำวิธีลัดได้แล้วนะฮะน้องอย่าเพิ่งไปไหนคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวท้ายๆอาจารย์แก๊ปจะเฉลยให้นะว่าน้องจะต้องข้อนี้วิธีลัดข้อนี้วิธีตรงน้องจะแยกออกเองนะครับไม่ใช่แค่รู้วิธีลัดอย่างเดียวใช่ไหมติวกับพี่เนี่ยไม่ใช่แค่รู้วิธีลัดอย่างเดียวน้องจะต้องไปดูให้เป็นนะครับนะว่าโจทย์แบบไหนเป็นอย่างไรนะครับนะคณิตออกกี่เรื่องครับนี่แสดงว่าเพิ่งมานะครับน้องจะต้องไปดู EP 0เลยครับนะน้องPTN เนี่ยนะหนูต้องไปดูตั้งแต่ EP 0เลยนะไปไล่มาเลยพี่พูดไว้แบบละเอียดยิบเลยนะว่าสนามนี้มันจะออกอะไรบ้างนะครับมันจะต้องเจออะไรบ้างพูดไว้ละเอียดเลยนะอันนี้ขอย่าไม่พูดแล้วเพราะเราจะลุยข้อสอบกันแล้วนะครับเพราะนั้นจะวิธีลัดวิธีตรงน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะถ้าจะใช้วิธีลัดได้นี่น้องถ้าจะใช้วิธีลัดได้เหมือนเฉลยเลยนะถ้าจะใช้วิธีลัดได้จะต้องเข้าลักษณะแบบนี้นะฮะโจทย์จะต้องให้มาว่าผลบวกมากกับน้อยจะต้องหารด้วย2โจทย์อื่นๆจะต้องหารด้วยตัวเรียงนะครับจะต้องเข้าลักษณะนี้นะฮะมาดูครับทุกคนดูเริ่มเราจะไม่อธิบายเยอะแล้วนะเราจะติวกันยาวๆเลยนะครับนะ
วันนี้ EP 3แล้วนะครับพี่จะไม่มาหยุดเรื่องอธิบายพื้นฐานแล้วข้อสอบออกกี่ข้อใช้เวลาเท่าไหร่มันมีอะไรบ้างนะพี่ไม่พูดแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะวนนะคนที่ดูบ่อยๆเขาจะวนกลับมาที่เดิมพี่จะแล้วพี่จะงงด้วยว่าพี่พูดไปอย่างนะครับนะเดี๋ยวพี่จะงงนะทุกคนข้อที่2ครับมาผลบวกของเลข3จำนวนเรียงกันได้39จงหาจำนวนแรกพอน้องเห็นแบบนี้วันสอบเลข3จำนวนเรียงกันใช่มั้ยเคยติวฟรีรู้แค่วิธีลัดแต่พอมาเจอไม่กี่ข้อที่ต้องใช้วิธีตรงก็นั่งเลยครับ เดี๋ยวน้องจะแยกออกเองว่าข้อไหนต้องใช้วิธีตรงข้อไหนต้องใช้สมการเดี๋ยวน้องจะรู้มากขึ้นนะครับนะอย่างข้อนี้เราเห็นปุ๊บเนี่ยเลข3จำนวนเรียงกันปุ๊บถามก่อนโจทย์ได้เขียนไหมผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากได้39เขียนปะแสดงว่าไม่ใช่สูตร1แน่นอนอ่ะเขียนก่อนนี่แสดงว่าไม่ใช่สูตร1แน่นอนเขาไม่เขียนเลยผลบวกของจำนวนมากจำนวนไม่เขียนเลยเพราะนั้นข้อนี้39จะต้องหารด้วยเลข3จำนวนเรียงกันต้องหารด้วย3แล้วก็จับ39ตั้งแล้วหารด้วย3คิดเลขออกมาครับ313 339น้องไปหัดคิดเลขดูนะได้13 13คือตัวไหน13คือตัวตรงกลางข้อนี้มีแค่3ตัวตัว1ตัว2ตัว3มีแค่3ตัวเพราะนั้นตัวอื่นน้องหาได้แล้วนะฮะเขาถามว่าจำนวนแรกมีค่าเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ12เห็นไหมฮะตัวแรกข้อนี้ตอบ12ฝนใช้ข้อ1ฟับเลยจบเลยฝนฟับเลยนะฮะโอเคไหมฮะต่อไปนะถ้าเขาถามค่ามัธยฐานใช้วิธีแบบนี้ไหมครับมัธยฐานต้องไปเรื่องสถิตินะครับนะยังไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องสถิตินะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยนะเรื่องสถิตินะครับเราก็ต้องมาคุยอีกทีว่ามัธยฐานคืออะไรฐานนิยมคืออะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้อมูลแล้วนะครับนะจะคนละส่วนกันนะครับนะต่อไปข้อที่3ข้อ3ครับผลบวกของเลข3จำนวนเรียงกันได้171จำนวนตรงกลางมีค่าเท่าไหร่เอาละครับทุกคนพี่ก๊อปมาวางก่อนแล้วก็ดูฮะดูเราดูโจทย์เลข3จำนวนเรียงกันมาอีกแล้วเห็นมั้ยเลข3จำนวนเรียงกันเพราะนั้นข้อนี้เราก็ต้องเอา171ตั้งนะหารด้วยอะไรหาร2ได้ไหมครับไม่ได้เนาะหาร2ไม่ได้เนาะเพราะเขาไม่ได้เขียนผลบวกของมากกับน้อยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ต้องเอา171ตั้งหารด้วย3นะคิดเลขเลยอ่ะคิดเลขทุกคน3ไปตัดบางคนไม่ทันนะเขียนก่อน171หารด้วย3นะคิดเลขนะเราต้องหัดนะน้องคิดเลขนะ355จับลบกันเหลือเศษ2ชัก1ลงมาเป็น21 3ละ21 3 7 21นะเพราะนั้นจะได้เป็น57ครับคำตอบคือ57ครับผมผลปั๊บเลยยังไวนะโจทย์พวกนี้ไม่ยากนะครับคือถ้าน้องเจอในห้องสอบเนี่ยพี่คาดว่าไม่น่าเกิน20วิอ่ะน้องน่าจะตอบได้แล้วนะครับไม่ยากตรงนี้นะครับพี่จะไปอย่างไวนะตรงนี้นะต่อไปผลบวกของเลข5จำนวนเรียงกันเอาละครับเขาแค่เปลี่ยนตัวเลขนะ5จำนวนเรียงกันเลข5จำนวนเรียงกันเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับคำถามหารอะไรครับหาร2ได้ปะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เขียนนะเขาไม่ได้เขียนว่าผลบวกของมากกับน้อยได้เท่าไหร่เพราะนั้นหาร2ไม่ได้หาร2ไม่ได้ก็มีตัวเดียวคือต้องหารด้วยตัวเรียงเพราะนั้นข้อนี้น้องต้องเอา110นี้หารด้วยตัวเรียงคือ5ตัวเรียงกันนะครับเราก็เอา110ตั้งหารด้วย5นะฮะทดเลขนะทุกคนทดเลขนะครับหารด้วย5ทุกคนทันนะพี่ห่วงคนที่ทดเลขไม่ทันนะน้องลองไปทดเลขดูนะพอน้องได้หลักการแล้วเนี่ยน้องต้องดูว่าน้องงงในส่วนไหนนะครับนะงงเรื่องการคิดเลขงงเรื่องการดูโจทย์ไม่เป็นงงเรื่องการใช้สูตรไม่เป็นน้องต้องไปแก้งงทีละส่วนนะอย่างงทั้งหมดเลยบางคนงงแม่งหมดเลยนะงงกูงงอ่ะกูงงหมดเลยงงทีละส่วนค่อยๆดูว่ากูงงส่วนไหนเราอ่ะงงส่วนไหนนะค่อยๆแก้กันไปนะครับนะทดเลขจะได้22 22คือตัวไหนฮะอย่าลืม22คือตัวตรงกลางเนาะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ถามตัวตรงกลางแล้วนะครับก็คือ22นะใน5ตัวตรงกลางเรามีแล้วคือ22แล้วก็ฝนฟับเลยหนังสือหน้าไหนครับหนังสือหน้า15นะครับหนังสือหน้า15หนังสือเล่มปูพื้นฐานนะครับนะเปิดเลยนะตอนนี้ยังง่ายอยู่ทุกคนตอนนี้ยังง่ายอยู่ไม่ยากทุกคนยังไวฮะยังไวไปยังไวนะเดี๋ยววางก่อนปุ๊บนี่พี่ลอกสูตรมาวางให้ดูเลยนะข้อ5ผ
ผลบวกของเลข5จำนวนเรียงกันได้170จงหาจำนวนสุดท้ายนะฮะผลบวกของเลข5จำนวนเรียงกันเห็นปั๊บถามใจตัวเองก่อนหารด้วยอะไรหาร2ป่ะหาร2มั้ยเขาไม่เขียนจริงมั้ยเขาไม่ได้เขียนว่าผลบวกของจำนวนมากกับน้อยได้170เขาไม่เขียนเพราะในข้อนี้หาร2ได้มั้ยฮะไม่ได้เราต้องรู้เลยอัตโนมัติเลยหาร2ไม่ได้เพราะในข้อนี้ต้องหารด้วย5เท่านั้นนะครับทดเลขครับน้องทุกคนทดเลขฮะ5ตัดเลย5 35จับลบกันเหลือเศษ2ชักศูนย์ลงมาเป็น20ใช่มั้ย5 54 20นะครับได้54อ่ะโทษได้34อย่าเพิ่งตอบนะน้องต้องดูก่อนว่าเขาถามอะไรนี่สำคัญมากนะนะ34ตัวนี้คือตัวตรงกลางเลขมันมีเลขอยู่5ตัวตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เลขมันมีอยู่5ตัวตามที่โจทย์กำหนดตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ถามตัวตรงกลางเขาถามจำนวนสุดท้ายจำนวนสุดท้ายก็คือจำนวนที่มากที่สุดนะอยู่หลังสุดอะนะครับเพราะนั้นเขาถามตัวนี้นะฮะเพราะนั้นตัวตรงกลางได้34ตัวที่4ได้35ตัวที่5ก็ต้องได้30โอ้โหเพราะนั้นตอบ36นะฮะไม่มีใครผิดนะถ้าใครผิดนี่พี่จะมุดช่องแชทไปกระโดดจูบเลยนะครับนะห้ามผิดนะครับน้องห้ามผิดนะต้องกลัวนะทุกคนอย่าผิดนะตอบ36นะครับฝนฟับเลยโอเคนะบางคนแกล้งตอบผิดเลยนะไม่เอานะอย่าตอบผิดนะอย่าคิดเลขผิดนะเขาถามตัวไหนตอบตัวนั้นนะเลขเรียงกันธรรมดาก็ห่างกัน1ธรรมดานะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปข้อที่6ไปต่อข้อ6พี่ก๊อปสูตรมาวางก่อนปั้งสูตรเข้าไปนะใส่เข้าไปสูตรตามนี้ข้อ6ผลบวกของเลข5จำนวนเรียงกันได้ใส่135จงหาจำนวนแรกนะพอทำไปบ่อยๆเนี่ยน้องต้องเบื่อได้แล้วนะครับน้องก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วเห็นไหมน้องก็จับตรงนี้หารด้วย5เลยนะแล้วคิดเลขเลย5 8 4 10จับลบกันเหลือเศษ3ชัก5ลงมาเป็น35 5อะไรได้35 5 7 35นะครับแล้วน้องก็ต้องรู้เลยทำไปทำมาจะต้องเบื่อนะทำต้องเบื่อแล้วน้องต้องรู้เลย87คือตัวตรงกลางแล้วมันมี5ตัวเห็นไหม5ตัวแสดงว่า87คือตัวที่3เห็นไหมรู้เลยแบบไม่ต้องทดอะไรเงี้ยนะฮะน้องต้องรู้ในใจได้เนาะโจทย์ถามจำนวนแรกจำนวนแรกคือจำนวนที่1นะครับเพราะนั้นตัวที่3ได้87ตัวที่2ก็ต้องได้86ตัวที่1ก็ต้องได้85เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ85ครับฝนฟับเลยจบไม่ต้องลังเลอึกอักอักอักอึกอึกพอดูโจทย์เป็นมันก็จะง่ายแบบนี้นะน้องต้องหัดดูโจทย์นะครับเพราะอะไรบางคนอาจจะฟังแล้วพี่แล้วเบื่อนะก็โจทย์มันก็เรื่องเดียวกันนะทำไมต้องย้ำเพราะอะไรครับวันสอบจริงมันได้มีแบบนี้ทุกข้อไหมเนาะวันสอบจริงมันไม่ได้มีแบบนี้ทุกข้อนะครับเพราะนั้นวันสอบจริงน้องต้องใช้วิธีการเลือกออกมานะ100ข้อที่น้องไปเจอเนี่ยน้องจะสอบมาตรา38ใช่ไหมจะสอบครูผู้ช่วยใช่ไหมน้องเจอไป10ข้อน้องต้องเลือกให้เป็นนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้เอาออกมาก่อนทำก่อนเลยนะเพราะนั้นการดูโจทย์เป็นสำคัญมากครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดเรื่องนี้คือเรื่องคือคำว่าอะไรฮะคำว่าเรียงกันนะครับวันนี้อยู่ในหนังสืออาจารย์แก๊ปเนี่ยมันก็เรียงไงมันก็โจทย์เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันมันอาจจะเบื่อได้นะครับแต่น้องจะต้องเร่งเลยนะครับพวกนี้จะต้องเรียกไงอ่ะจะต้องดูโจทย์ให้เป็นอ่ะนะครับนะยังไงก็ต้องดูให้เป็นนะครับต่อไปข้อที่7ครับอย่างไวทุกคนข้อ7ผลบวกของเลข7จำนวนเรียงกันได้490จงหาจำนวนตรงกลางเขาไม่ได้เขียนว่าผลบวกมากกับน้อยเพราะนั้นทุกคนก็ต้องเอา490ไปหารด้วย7คิดเลขครับ77491ตัวได้แล้วตัวตรงกลางเนี่ยตัวตรงกลาง7ตัวตัวตรงกลางเท่าไหร่7ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่4เนี่ยได้ละตัวที่4แล้วโจทย์ถามตัวที่4ด้วยถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวตรงกลางคือ70ฝนฟับเลยจบทันนะทุกคนทันนะไม่ยากนะไปต่อนะครับไปต่อข้อที่8ทุกคนไม่ต้องลอกโจทย์อยู่นะมันมีในหนังสือนะครับนะข้อที่8ผลบวกของเลข7จำนวนเรียงกันได้560จงหาจำนวนที่6นะเริ่มนอก560ไปทำอะไร560ต้องหารด้วย7ใช่ป่ะหาร2ไม่ได้หาร2ไม่ได้ต้องหารด้วย7คิดเลขครับเอา7ตัด56ทุกคนคิดเลขพร้อมกันนะ7 8 56 7 8 56 01ตัว
น้องได้ละ80คำถามครับ80คือตัวไหน80คือตัวตรงกลางแล้วใน7ตัวนี่ใน7ตัวตัวตรงกลางคือตัวเท่าไหร่7ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่4เราทราบแล้วใช่ไหมแต่โจทย์ไม่ได้ถามตัวที่4ครับโจทย์ถามตัวที่6เพราะนั้นเราก็ต้องไล่ไปตัวที่5แล้วก็ตัวที่6ก็ไล่ไป81แล้วก็82ไล่ไปเรื่อยๆคำตอบข้อนี้คือ82ครับฝนปั๊บเลยไปต่อนะครับไปต่อนะไปต่อต่อไปครับข้อที่9เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะน้องเริ่มแล้วใครต้องทดแล้วนะต้องเริ่มทดแล้วนะเมื่อกี้ชิวๆทำมา8ข้อสบายๆข้อ9พี่ก็ว่ายังไม่ยากไม่ขนามือน้องๆพี่หรอกนะไม่ขนามือแน่ทุกคนข้อ9เลข3จำนวนเรียงกันมีผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากเท่ากับ908จงหาผลรวมของเลขทั้ง3จำนวนเรียงกันนี่ข้อสอบจริงปีไหนเนี่ยนะปี56หรือ57ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วนะครับเขาว่าไงฮะเลข3จำนวนเรียงกันนะมีผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากพี่แก๊ปช่วยน้องแค่นี้พี่แก๊ปช่วยน้องได้แค่นี้ครับมีผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมาก908หารด้วยอะไรครับน้องหารด้วยอะไรนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยเอาให้ดูเลยนี่มีผลบวกของจำนวนมากกับจำนวนน้อยเท่าไหร่ไม่รู้จะต้องหารด้วยอะไรเสมอจะต้องหารด้วย2เสมอจำได้ไหมครับพอนึกออกไหมจะต้องหารด้วย2เสมอเพราะนั้นทุกคนที่ทำอยู่จะต้องเอา908ตัวนี้ตั้งแล้วหารด้วย2หารออกมานึกภาพตามนะหารออกมาได้เท่าไหร่ไม่รู้ผลลัพธ์ตรงนี้คือตัวตรงกลางนะแล้วข้อนี้มันมี3จำนวนตัวตรงกลางคือตัวที่2เราทราบแค่นี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับเพราะนั้นน้องก็เอา908ตัวนี้หารด้วย2อ่ะคิดเลขนะทุกคนขออนุญาตคิดเลขเลยนะ908หารด้วย2ไปหารดู908หารด้วย2นะฮะเนี่ย9248นะ250 248ได้454นะครับนะหรือใครไม่อยากคิดเลขเยอะนะครับที่พี่เคยบอกไปการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งเพราะนั้น908เนี่ยน้องแบ่งครึ่งก็อาจจะคิดงี้ง่ายๆ900กับ8แบ่งครึ่ง900แบ่งครึ่งเหลือ450 8แบ่งครึ่งเหลือ4เห็นป่ะเพราะนั้นก็เป็น454เอามารวมกันนะครับเพราะนั้นเคยพูดไปแล้วเนาะเรื่องการคิดเลขการหารด้วย2จะได้เป็น454พอน้องได้ตัวตรงกลางไม่ยากแล้วตัวอื่นเราก็ได้เป็น453ตัวมากเป็นเท่าไหร่455ได้ครบ3ตัวแล้วโจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรก็ช่างมาแล้ววันสอบเรื่องของมันแล้วโจทย์ถามอะไรวันนี้โจทย์ถามอะไรล่ะวันนี้โจทย์ถามผลรวมของเลขทั้ง3จำนวนเลยน้องก็มีหน้าที่เอา3ตัวนี้มาทำไมกันบวกกันครับจบละห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะครับน้องพี่ถามน้องหน่อยได้ไหมน้องๆทุกคนบวกเลขยังไงอ่ะพี่จากประสบการณ์พี่เห็นหลายคนเนี่ยพอน้องจะบวกเลขเนี่ยน้องก็ทำเงี้ย453บวก454บวก455แล้วก็ขีดเส้นใต้อย่างเงี้ยนะน้องอย่าไปบวกอย่างนี้นะเสียเวลาน้องแอบดูช้อยสิครับดูช้อยช้อยมัน 1,300 1,800 2,200 2,700 เฮ้ยช้อยมันห่างกันเห็นไหมน้องเห็นเลขในช้อยป่ะมันห่างกันเพราะนั้นน้องไม่จำเป็นจะต้องบวกเป๊ะๆหรอกนะครับนะน้องไม่จำเป็นต้องบวกเป๊ะๆเลยน้องก็บวกธรรมดาเลยนะครับนะเนี่ยบวกเขาเรียกประมาณเลขเอาประมาณนะครับนะ400 3ตัวจริงไหม403ตัวใช่เลยครับผมก็บวกแบบนี้นะคือเราต้องดูช้อยไปด้วยวันสอบนะสำคัญมากนะครับไปนั่งคิดเลขตรงๆไม่ได้นะ400ตีกลมๆเนี่ยกลมๆ400 3ตัวก็เท่าไหร่ละ 1,200 เพราะนั้นคำตอบก็แถวๆ 1,200 นั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ 1,300 กว่าๆก็ตอบช้อยข้อนี้เลยจบมีข้อเดียวที่มันใกล้ๆแถวเดียวนั้นนะนะฝนฟับเลยจบการคิดเลขพี่ก็สอนไปแล้วหลายๆวิธีนะครับนะในคอร์สเราเนี่ยสอนไปเยอะเลยนะครับการคูณเลขมาแบบตัวลงท้ายการคูณทั้งหมดอะไรเงี้ยนะเราก็ไปฝึกกันเอานะครับใช้ให้เหมาะสมนะฮะ
น้องไมค์ถามการหารคือการแบ่งครึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่นะการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งนะน้องอย่าให้ตัวเลขมันหลอกเราเป็นผีสิครับนะน้องเอาแบบที่น้องอยู่ในชีวิตประจำวันเราอะคิดง่ายๆนะฮะการหารด้วย2อะมึงหารครึ่งกับกูไหมเนี่ยฮะแบ่งครึ่งต้องหาร2เท่านั้นเขาเรียกว่าแบ่งครึ่งนะหาร100ไม่แบ่งครึ่งแล้วนะครับนะหาร2เท่านั้นเรียกว่าแบ่งครึ่งนะครับนะมันจึงคิดเลขง่ายขึ้นนะครับการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งนะครับนะป่ะทุกคนต่อไปไปต่อนะอย่างไวนะทุกคนนะอันไหนง่ายพี่ก็จะไปไวๆหน่อยข้อ10เลขคู่5จำนวนเรียงกันอ่ะขีดเส้นใต้ก่อนเลขคู่5จำนวนเรียงกันนะครับเลขคู่นะเลขคู่นะครับนะหนังสือเล่มนี้มีข้อสอบชุดนี้มี20ข้อนะยากง่ายปะปนกันไปนะครับนะต่อไปเดี๋ยวก่อนนะทุกคนข้อ10ครับเลขคู่5จำนวนเรียงกันท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ